วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้ก็เช้าวันจันทร์ซึ่งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 8:30 ถึง 10:00 และแน่นอนวันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐค่ะซึ่งในวันนี้นะคะรายการของเราก็พร้อมที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะแล้วแน่นอนว่าวันนี้ทำงานแล้ว นะคะหลังจากที่หลายๆคนก็ได้หยุดยาวนะคะตั้งแต่วันพระใหญ่นะคะวันพฤหัสวันอาสาฬหบูชานะคะแล้วก็ต่อด้วยวันเข้าพรรษาแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็คือคงจะมีบางส่วนนะฮะอย่างที่ถ้าเป็นราชการรับวิสาหกิจก็หยุดอยู่แล้วแต่ว่าภาคเอกชนก็อาจจะถือโอกาสใช้วันหยุดที่เขาเรียกว่าวันหยุดฟันหล่อเนี่ยถือโอกาสไปพักผ่อนลาหยุดซะเลยกรุงเทพรถค่อนข้างจะโล่งใช่ค่ะนะใครไปทำธุระปะปังอะไรใจกลางเมืองวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าสะดวกก็เป็นอีกหนึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็คงอิ่มใจปิติแล้วก็มีความสุขเทศกาลในเรื่องของวันพระใหญ่แบบนี้คนไทยนะครับก็คงมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวแล้วก็หอบลูกจุงหลานกันเข้าวัดไปทำบุญก็ถือว่าจริงๆแล้วนี่แตะสิงหาแล้วนะ8 9 10 11 12หรืออีกเพียงแค่5เดือนก็จะครบ1ปีก็ถือว่าเป็นการชาร์จแบตก่อนจะกลับมาสู้ในช่วงโค้งสุดท้ายครับค่ะก็หลายท่านก็พากันไปนะคะไปเที่ยวด้วยเข้าวัดด้วยนะคะซึ่งอาจารย์ไปมาไหมคะก็ไปครับไปวัดใกล้บ้านนะในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาก็อยู่กับครอบครัวพาคุณพ่อคุณแม่ไปทำบุญค่ะก็มีโอกาสนะคะก็วันพฤหัสวันพุธก็มีโอกาสไปร่วมถวายเทียนพรรษากับอาจารย์ขันธาครับนะคะก็เจอแฟนรายการด้วยนะคะมีแฟนรายการแซวนะคะว่าไม่มาจัดรายการกับอาจารย์พรพจน์แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยโดนอาจารย์แกล้งเรื่อยเลยเห็นไหมคะอาจารย์คุณผู้ชมยังรู้เลยทำไมพูดอย่างนั้นล่ะผมจริงๆแล้วผมไม่เคยแกล้งเลยนะผมไม่เคยแกล้งเลยนะจ้ะก็เป็นครอบครัวนะก็มาแพรก็จะมาช่วยปฏิบัติหน้าที่นะครับในรายการต่างๆหรือแม้กระทั่งกิจกรรมนอกสถานที่นะทุกครั้งก็ได้ไปร่วมแจมอย่างในช่วงเก็บตกกลางปีที่ผ่านมาก็ในกิจกรรมในส่วนของการไปแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับคนชราค่ะจ้ะเดี๋ยวยังไงปลายปีจ้ะเดี๋ยวปลายปีนี้ก็คงมีกิจกรรมดีๆอีกเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าไม่ได้ติดหนังติดละครเขาดังฮะไม่ดังก็จะเชิญชวนไปกิจกรรมไปแจกกันเด็กๆรอไปบริจาคเลือดกับอาจารย์อยู่เนี่ยค่ะช่วงปลายปีมีให้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของเรานะค่ะก็รออยู่นะคะคุณผู้ชมก็เตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นกันเรื่อยๆนะคะก็ฝากเอาไว้แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะแน่นอนว่าอาจารย์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีเช่นเคยคุณผู้ชมหลายท่านก็กำลังรอคอยอยู่เดี๋ยวแพรขอแจ้งช่องทางคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะวันนี้เราจะพูดคุยสายสดกันนะคะลงทะเบียนกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ส่วนทาง SMS นะคะก็ส่งกันเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็อย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422106นะคะเอาละค่ะแหมวันนี้เร็วจังเลยนะคะมาฟังคำพยากรณ์นะคะดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้เลยค่ะอันนี้เข้าเดือนสิงหาคมแล้วนะครับจันทร์ที่3สิงหาคม2558จันทรคติการแรม4ค่ำเดือน8ปีมะแมครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออุดรหรือทิศเหนือนั่นเองนะครับเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ไม่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนก็ต้องรู้จักล็อบบี้เข้าหาคนที่มีอำนาจคนที่เป็นผู้ใหญ่ส่วนเงินทองก็ต้องควบคุมวันนี้เน้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนการลงทุนเองวันนี้ก็มีโอกาสที่จะติดลบฉะนั้นอย่าคิดการใหญ่ดีที่สุดสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่ต้องระวังคนมีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องและสีที่ถูกโฉลกค่ะต้องการคนอุปถัมภ์นะโดยเฉพาะคนที่มีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนในเรื่องของงานสีชมพูครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้งานทายดีมีโอกาสได้เริ่มต้นพบเจอกับสิ่งใหม่ๆเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ก็ใช่ลักษณะการทำงานที่ต่างจากเดิมก็ใช่หรือแม้กระทั่งคนที่ต้อง
ติดต่อคบค้าสมาคมก็ใช่แต่เงินทองกลับด้านระวังหนีเสือปะจระเข้นะถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำนั้นเราทำเต็มที่ดีที่สุดหรือยังสุดท้ายในเรื่องของหัวใจเน้นไปที่คนที่เพิ่งผิดหวังเสียใจเปิดใจนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ตัวและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองฮะเน้นโดยเฉพาะการลงทุนสีขาวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มและต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้การเข้าหานะครับไม่ว่าจะเป็นการขอความร่วมมือคำปรึกษาหารือความช่วยเหลือจากคนที่อยู่รอบข้างวันนี้คุณไม่ถูกปฏิเสธเงินทองก็มีโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นนะครับหรือว่าทรัพย์สินเดิมจงเล่นแร่แปรธาตุสุดท้ายความรักหัวใจวันนี้ส่งและสีที่ถูกโฉลกค่ะบริวารคนรอบข้างวันนี้เข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมให้มองโลกในแง่ดีปัญหามีไว้แก้ครับแม้คนที่ทำงานผิดพลาดก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจลุกขึ้นสู้ส่วนเงินทองยังคงตัดสินใจได้ดีไม่ว่ามีมากหรือน้อยไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงแต่เรื่องของหัวใจวันนี้อย่าให้ความสำคัญโดยเฉพาะคนโสดมีแต่ความฉาบฉวยและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นทั้งเรื่องงานและก็เรื่องของชีวิตสีเทาส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เผื่อใจนะครับมีโอกาสได้รับมอบหมายให้ทำงานเพิ่มเงินเท่าเดิมนะหรืออาจจะต้องทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างในช่วงระยะเวลาที่คับขันเงินทองและการลงทุนวันนี้เป็นเรื่องของจิตใจจะมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจแน่นอนครับมันหนีไม่พ้นในเรื่องของคนฉะนั้นถ้ามีอะไรไม่แน่ใจโดยเฉพาะคนที่เข้าหุ้นถามอย่าเก็บไปคิดความรักหัวใจไม่เด่นนะคนมีคู่วันนี้ก็เหมือนกับต่างคนต่างอยู่และสีที่ถูกโฉลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะเสริมให้มีที่พึ่งพาโดยเฉพาะในเรื่องของงานสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมหลายอย่างเป็นใจฉะนั้นวันนี้เหมาะเหลือเกินสำหรับการรุกนะใครมีภารกิจที่ขังค้างงานยากลำบากที่ยังไม่ได้สางพอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่เงินทองอย่าชนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรองการรักษาสิทธิ์นอมินีหาคนกลางเจรจาต่อรองแทนจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ก็ไม่ว่ากันหัวใจยังแข็งแรงแม้โสดจะไม่เด็ดและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองแล้วกันนะครับต้องเล่นให้เป็นวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการหาคนช่วยสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้จงให้ความสำคัญกับในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงก่อนในส่วนของงานนะครับอะไรที่ไม่แน่ใจอย่าอะไรที่มีความเสี่ยงให้หยุดส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันอย่าลืมประเมินถึงสิ่งที่ได้ทำในช่วงที่ผ่านมาว่าถูกทางหรือไม่ความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการอยู่คนเดียวครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นนะในเรื่องของงานวันนี้อย่าเห็นแก่อะไรที่มันฉาบฉวยเอาชัวร์ไว้ก่อนสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนอาจจะต้องเสียสละบางอย่างงานบางเรื่องเพื่อให้งานใหญ่มันเดินหรือสิ่งที่มีความสำคัญกว่ามันไปต่อได้ส่วนเงินทองถ้าไม่จำเป็นเป็นอีกหนึ่งราศีนะครับที่ไม่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะในเรื่องของวิธีการปัญหายังไม่เกิดอย่าเพิ่งร้อนตัวความรักหัวใจอย่าปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำระวังทำผิดและสีที่ถูกโฉลกค่ะสละบางสิ่งเพื่อให้ได้มางานกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องงานต้องเคารพสิทธิ์ส่วนตัวนะครับระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างเพราะความคิดเห็นที่แตกต่างคนเราไม่เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนใครนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบการลงทุนเองก็มีโอกาสได้ขยับขยายทายดีครับสำหรับเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่ว่าทำอะไรก็ต้องอาศัยเวลามีความขัดแย้งให้ถอยนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือหัวใจตัวเอง
อย่าคาดหวังในเรื่องของงานอย่าคาดหวังในเรื่องของความรักคู่คนรักคู่ครองส่วนเงินทองกลับด้านกันจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาต้องกล้าใช้จังหวะให้เกิดประโยชน์ในส่วนของงานเนี่ยวันนี้นะถ้าอยากจะทำอะไรดีๆให้กับคนรอบข้างขอให้ทำและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะครับอย่าคาดหวังก็จะไม่ทุกสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมระวังเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่สีเทาๆกำกึ่งไม่ว่าจะเป็นคนเริ่มต้นหรือแสวงหาเองหรือไม่ผิดหมดส่วนเงินทองก็ต้องระวังมันล้อกับเรื่องของงานนะครับระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสภาพคล่องมานานความรักหัวใจวันนี้ถ้าใครชอบความอบอุ่นคนที่สูงวัยกว่าพอจะได้ลุ้นครับสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานฮะเราปฏิเสธได้ถ้าคิดว่ามันไม่ถูกสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรอบทองราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับบุกเบิกเริ่มต้นหัวหมูทะลวงฟันงานโครงการใหม่ๆได้รับมอบหมายขอให้กล้ารับผิดชอบจะเป็นจังหวะที่เป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าก้าวกระโดดในอนาคตส่วนเงินทองและการลงทุนติดขัดก็มีคนช่วยมีเพียงเรื่องหัวใจที่ไม่เด่นโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วอย่าเปรียบเทียบกับคู่ของคนอื่นนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องการใช้ชีวิตกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงเดี๋ยวไปหาสีเขียวมาใส่แป๊บนึงนะวันนี้ไม่แกล้งผมสัญญาเพราะวันนี้พูดถูกทุกอย่างไม่มีผิดเลยเด็กสองเขาว่ากันนะคะคุณผู้ชมก็ถ้าฟังไม่ทันนะคะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ในแฟนเพจ Facebook ของเราค่ะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วงหน้าเราจะพูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ทาง SMS ก็พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ